เราเห็นอ้วนดู UN เขาประชุมเรื่องรัสเซียจะบุกที่ยูเครนอะยังไงบ้างเล่าให้ฟังบ้างดิเราไม่ค่อยรู้อะไรเรื่องเกี่ยวกับแบบนี้ในทางปฏิบัติคือบุกไปแล้วอ่ะฮะโดยการคือเรียกว่าไงดีมันไม่ได้ใช้กำลังบุกโดยตรงแต่ว่ามันสร้างสตอรี่จนมันบุกได้ก็คือไอ้มันมี2แผ่นไอ้จังหวัดในยูเครนนะเนาะมันมี2จังหวัดในยูเครนที่มันมีประชากรเป็นรัสเซียเยอะแล้วก็เล่าแบ็คกราวด์ก่อนช่วงที่ผ่านมาตั้งสักพักแล้วล่ะที่มันมีก่อนหน้านี้ยูเครนมันก็อยู่ในฝ่ายโปรัสเซียเลยแต่ว่านะมันก็เป็นแบบกึ่งเผด็จการเนี่ยเหมือนจะไปเข้านาโต้ใช่ไหมเออมันจะไปเข้านาอยากคือก่อนหน้านั้นเนี่ยยูเครนมันอยู่กับรัสเซียมีผู้นำที่แบบโปรัสเซียแต่ว่ามันก็เป็นเผด็จการอ่ะการเลือกตั้งการอะไรต่ออะไรมันก็มาได้แบบมีข้อกังขาเยอะคือไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของชาวยูเครนแล้วก็ชาวยูเครนเนี่ยมีทัศนะที่ค่อนข้างติดลบกับรัสเซียอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเป็นสหภาพโซเวียตเนี่ยสมัยนั้นอยู่ในสหภาพเดียวกันก็แบบโดนรัสเซียเอาเปรียบเยอะทรัพยากรอะไรต่างๆเนี่ยแหล่งที่ดินเกษตรรับทรัพยากรธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในยูเครนเยอะรัสเซียก็ดูดเอาไปเยอะเหมือนกันแล้วพอโซเวียตแตกเนี่ยเขาก็แยกเป็น2ประเทศใช่ไหมทีนี้ในเครือข่ายชนชั้นนำอ่ะเขาก็ยังอยู่ด้วยกันก็มันก็เป็นฝ่ายโปรัสเซียแต่ว่าคนยูเครนเองอ่ะก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่หรอกจนเมื่อปีไหนจะไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปลองไปค้นดูก็ได้ คนที่สนใจไปค้นดูก็ได้ที่มันมีประท้วงใหญ่ของชาวยูเครนแล้วก็ที่เขาต่อต้านรัสเซียก็เรียกร้องให้เปลี่ยนตัวผู้นำอะไรเงี้ยต่อต้านรัสเซียแล้วมันก็มีสงครามกลางเมืองด้วยเพราะว่ามันก็ประชากรในยูเครนจำนวนพอสมควรเลยล่ะโดยเฉพาะโซนภาคตะวันออกเนี่ยเป็นคนรัสเซียเป็นเชื้อสายรัสเซียจริงๆเลยเยอะมันก็เลยมีขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่แบบอยากแยกประเทศไปอยู่กับรัสเซียอะไรแบบนี้ก็มีซึ่งในที่สุดเนี่ยมันก็ปั่นป่วนกันมีสงครามกลางเมืองลบกันรัสเซียก็สนับสนุนฝ่ายที่โปรัสเซียตะวันตกก็สนับสนุนฝ่ายที่โปแบบฝั่งชาวยูเครนอะไรเงี้ยลบกันไปลบกันมาเสียดินแดนไปรอบนึงคือเซเวสโตโปตรงไอ้ตรงติดทะเลสาบไอ้อันนั้นทะเลดำวะน่าจะทะเลดำที่มันเป็นทางออกผ่านไปทางตุรกีได้อะไรเงี้ยเป็นเส้นทางสำคัญเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเสียไปแล้วรอบหนึ่งเหตุการณ์ก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วไปมาเนี่ยรอบเนี้ยมันก็อีกรอบหนึ่งก็คือรัสเซียก็สนับสนุนฝ่ายโปรัสเซียใช่ไหมที่แบบตั้งเป็นกองกำลังแบ่งแยกดินแดงอยู่ใน2จังหวัดชื่ออะไรนะชื่อยากสองจังหวัดใช่ใช่จังหวัดนั่นแหละสองจังหวัดใหญ่ๆหลักๆของยูเครนรู้สึกมีโดเนสกับดอนบาสกับอะไรสักอย่างขึ้นต้นด้วยแอลสุดท้ายมันก็เลยก็เขาก็ประกาศตัวเป็นประเทศเอกราชแล้วก็วิ่งเข้าไปหารัสเซียซึ่งอยู่แล้วรัสเซียซัพพอร์ตเขามาตลอดอยู่แล้วให้อาวุธให้อะไรต่ออะไรแล้วเผลอๆจะเป็นคนชักจูงให้เกิดการประกาศอะไรอย่างนี้ด้วยเตรียมกันไว้เอาง่ายๆอันนี้ไม่รู้นะอาจจะเตรียมก็ได้อาจจะไม่เตรียมก็ได้แต่ว่าเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้ปุ๊บรัสเซียก็ใช้โอกาสนี้แบบรับรองรัฐเอกราช2รัฐนั้นแล้วก็ส่งกำลังทหารเข้าไปในนามของกองกำลังสันติภาพสันติภาพต้องใช้เครื่องหมายคำพูดนะกองกำลังสันติภาพคือ peacekeeping อ่ะแล้วก็นั่นแหละจากนั้นก็มีเปิดฉากยิงอีกเมื่อเช้าอย่างที่เห็นเมื่อเช้าเนี่ยเปิดฉากถล่มแบบถล่มฐานที่ตั้งทางทหารโครงสร้างพื้นฐานสำคัญแบบโดยทั้งโดยที่ไม่ได้ถูกกระตุ้นมาก่อนเลยด้วยคือเขาได้วานพวกก็ไม่ได้ถูกอะไรเลยคืออยู่ไปยิงถล่มใส่เขาแล้วก็สถานการณ์ก็อาจจะพลิกไปได้มากกว่านี้อีกอะไรเงี้ย
คือทั้งที่เมื่อคืนเนี่ยสหประชาชาติเพิ่งประชุมกันแล้วก็ในเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยแล้วก็ส่วนใหญ่เลยออกมาประณามรัสเซียยกเว้นประเทศพันธมิตรสำคัญเช่นซีเรียซึ่งที่ผ่านมาที่มีความขัดแย้งภายในประเทศเนี่ยมีกลุ่มกบฏกลุ่มอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะเนี่ยรัสเซียก็เป็นคนสนับสนุนอาวุธให้เขาก็ซัพพอร์ตกันกับจีนที่เป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วแล้วก็รอเขารักกันมากอยู่จริงใช่ๆๆจีนกับรัสเซียที่รักกันมากอยู่แล้วเพราะว่ามีศัตรูร่วมก็คือโลกชาติตะวันตกสหรัฐอเมริกาใช่แต่ว่านอกนั้นที่เหลือก็ส่วนใหญ่ก็ประณามกันหมดที่ตลกคือเมื่อคืนจีนแบบคนหนึ่งก็พูดกันยาวเนาะจีนพูดขึ้นมาแบบขึ้นมาพูดแค่ประมาณนาทีกว่าๆว่าแบบสั้นๆเลยอะว่าแบบขอประมาณอารมณ์ประมาณว่าขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอย่าเพิ่งขยายความขัดแย้งไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยขอให้พิจารณาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลบ้าๆแล้วก็ลงดูเป็นกลางอะไรอย่างงี้ดูเป็นกลางจริงๆโปรัสเซียเลยซะงั้นแล้วผลกระทบเรามีไหมผลกระทบเราเหรอตอนนี้ก็บ้านเรานั่นแหละอย่างเรื่องหุ้นเรื่องราคาน้ำมันเรื่องบิตคอยที่เป็นเศรษฐกิจอ่ะเพราะว่ารัสเซียมันก็เป็นคือเวลาพูดถึงน้ำมันเรานึกถึงวันออกกลางใช่ไหมแต่ในข้อได้จริงอย่างคือรัสเซียก็อยู่ในอันดับท็อปเหมือนกันนอกจากตัวันออกกลางนอกจากซาอุนอกจากอะไรแบบเนี้ยในฐานะผู้ส่งออกน้ำมันแล้วก็เป็นผู้ส่งออกน้ำมันในยุโรปรายหลักเลยด้วยซ้ำไปเขามีน้ำมันไหมมีเพียบไม่ตัวบ่อน้ำมันในรัสเซียมีเพียบอยู่แล้วทำไมยูเครนไม่ตอบโต้บ้างก็เขากำลังไม่พอเขาประเทศเล็กเทียบขนาดกับรัสเซียประเทศเล็กค่อนข้างเล็กเลยล่ะกำลังทหารก็มีเท่าที่พอจะมีแบบจำจำนวนประชากรก่อนหน้านี้ก็แบบหลายประเทศตะวันตกก็ซัพพลายอาวุธให้บ้างอะไรบ้างแต่ว่าในแง่ของการสู้รัสเซียไม่ได้อยู่แล้วกำลังอ่ะมันไม่สู้อยู่แล้วรัสเซียมันประเทศใหญ่ปุ้นคิดว่าต่อไปจะเป็นไงวะจะหนักขึ้นไหมน่าจะหนักอยู่คือเอาจริงอ่ะต้นเรื่องทั้งหมดที่เกิดเนี่ยถ้าบางหลายส่วนนะวิเคราะห์ซึ่งเราก็เห็นด้วยว่าเป็นเพราะว่าความนิยมปูตินเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าปูตินคือที่เกิดมาเราก็ได้ยินชื่อปูตินแล้วบอกว่าทุกคนใช่พูดถึงรัสเซียพูดถึงใครปูตินคือในคนในอายุรุ่นราวคราวเดียวกันปูตินคือปูตินครองอำนาจนานมากแล้วนูนแบบให้กี่วันละเสร็จอ่ะลงไปพักหนึ่งให้ลูกน้องขึ้นมาแทนเว้นไปพักไปหนึ่งวันละแล้วก็ตัวเองก็ขึ้นมาต่ออะไรเงี้ยคือมันครองอำนาจมาโดยตลอดแล้วแบบมันก็ปกครองแบบเผด็จการอ่ะถึงแม้มันจะมีเลือกตั้งมีอะไรก็ตามแต่แบบอยู่แล้วอ่ะมันมีกลไกรัฐอยู่ในมือไอ้ตำรวจรัสเซียก็โหดมากเรื่องการชุมนุมการประท้วงอะไรนี่แล้วก็เรื่องการใช้อำนาจนอกกฎหมายอะไรต่างๆก็เพียบเหมือนกันมันก็รักษาอำนาจของมันมาได้แล้วก็เอาจริงมันก็หลังจากโซเวียตแตกเนาะปูอันนี้ข้อเท็จจริงก็เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องพูดถึงก็คือปูตินก็แบบทำให้รัสเซียขึ้นมาแบบยิ่งใหญ่ได้ครั้งอ่ะคือหลังโซเวียตแตกนี่แบบทุกอย่างยับเยินมากอ่ะเศรษฐกิจสังคมทุกอย่างพังพินาศใช่พินาศแบบย่อยยับสาหัสเลยแบบแล้วปูตินเนี่ยคือเขามองว่าปูตินเนี่ยมันเป็นคนที่ทำให้แบบประเทศมันฟื้นขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งก็ได้รับความนิยมพอสมควรแต่ว่าแบบช่วงหลังมันก็เหมือนคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นทั่วโลกคือแบบกลุ่มคนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นมาสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยความตื่นตัวของประชาชนมันก็เยอะขึ้นผ่านโซเชียลมีเดียผ่านแอนต์อะคะแนนนิยมความนิยมในปูตินเนี่ยก็ตกต่ำลงคือมันทีเนี้ยมันเป็นสูตรสำเร็จเลยของผู้นำเผด็จการอันนี้เป็นแบบแพทเทิร์นของโลกเลยคือแบบการสร้างความนิยมขึ้นใหม่เนี่ยคือถ้าไม่ใช้วิธีการแบบประชานิยมหรืออื่นๆแบบที่ทำได้นะมันก็ต้องใช้สงครามเพื่อที่จะแบบว่าเอาแบบตัวเองขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยหรอเพราะว่าฆ่าคนอื่นเพื่อที่จะเอาคนอื่นขึ้นมารัสเซียเนี่ยขวาค่อนข้าง
คือมันเคยเป็นประเทศคอมมิวนิสต์แต่ว่าเอาจริงหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายเนี่ยแบบถ้าให้เรียกแบบเราเข้าใจง่ายพวกข้างชาติมันเยอะแบบเนชั่นอลลิสต์แบบจ๋าๆอะไรข้างชาติอะไรทุกอย่างรัสเซียแบบรัสเซียดีที่สุดในโลกรัสเซียนั่นที่สุดในโลกแล้วมันมีความนอสเทอร์เจียอะไรบางอย่างกันว่าแบบกูอยากกลับไปเป็นสหภาพโซเวียตเดิมอะไรเงี้ยคือสหภาพโซเวียตนึกออกมามันไม่ใช่แค่รัสเซียมันมียูเครนมีเบลารุสลิทัวเนียเอสโตเนียลัตเวียคาซัคสถานเติร์กเมนิสถานอะไรต่างๆอ่ะพูดชื่อไม่หมดหรอกจำไม่ได้ไม่หมดฉะนั้นแหละคือมันก็อยากกลับไปมีความยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตสหภาพโซเวียตเพราะฉะนั้นเนี่ยไอในฐานะที่แล้วก็ประกอบกับว่ารัสเซียมันถูกรู้สึกถูกคุกคามจากนาโต้การเป็นสมาชิก EU ของยูเครนการจะเป็นสมาชิกเนี่ยแล้วก็การเข้านาโต้ของยูเครนเนี่ยคือรัสเซียมองว่าแบบคือรัสเซียมองยูเครนเป็นลูกกระจอกมาตลอดแล้วอยู่ลูกกระจอกของตัวเองวันหนึ่งหลุดมือไปแล้วกำลังจะไปอยู่กับก็ไม่ยอมนี้ก็ไม่ยอมคือเป็นความรู้สึกว่าแบบในส่วนหนึ่งคือเป็นความรู้สึกแบบแบบรัสเซียมันมีความรู้สึกแบบรัสเซียที่แบบมีความหวนอดีตของโซเวียตอ่ะคือถึงประเทศต่างๆจะแยกไปเป็นรัฐเอกราชหลังการล่มสลายของโซเวียตก็ยังมีความรู้สึกว่าพวกนี้เป็นลูกกระจอกที่ต้องอยู่กับฉันอะไรความรู้สึกแบบเนี้ยกับบวกกับต้องการทำให้คะแนนนิยมของตัวเองฟื้นขึ้นมาด้วยการแบบปลุกกระแสชาตินิยมคือถ้านึกอะไรไม่ออกนึกถึงคุณเซนสมัยที่เผาสถานทูตไทยอ่ะอันนั้นก็เอาจากความขัดแย้งเหมือนกันแต่ความขัดแย้งจากกรณีความคือสร้างกรณีความขัดแย้งขึ้นมาแล้วก็ปลุกกระแสชาตินิยมแบบให้ทุกคนรู้สึกว่ามีศัตรูร่วมแล้วก็ภายใต้ผู้นำคนนี้จะการศัตรูร่วมนี้ได้อะไรเงี้ยคือเป็นฮีโร่ฉันจะเป็นฮีโร่ปูตินก็จะตั้งตัวเองเป็นฮีโร่เหมือนกันด้วยการแบบเอาสิ่งที่คนรัสเซียจำนวนมากมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ของรัสเซียในอดีตกลับคืนมาก็คือก็นั่นแหละก็ต้องเอายูเครนกลับมากับบวกกับเพื่อต้องการบล็อก EU บล็อก NATO ไม่ให้เข้ามาในยูเครนด้วยมันก็เลยไม่อยากให้อเมริกามาใกล้ๆเลยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยสุดท้ายมันก็เลยเป็นออกมาเป็นรูปเนี้ยก็คือแต่ว่าเหตุผลหลักก็คือปูตินนั่นแหละปูตินต้องการอัพคะแนนนิยมของตัวเองขึ้นมาก็แลกกับสงครามกับไปยึดดินแดนเขาหน่อยให้แบบให้พวกชาตินิยมรัสเซียแบบได้เฮกันได้อะไรกันแบบแสดงสัญญานุภาพฉันเข้มแข็งฉันเหมือนโซเวียตในอดีตอะไรอย่างนี้อันนี้คือข้อวิเคราะห์ที่มีคนวิเคราะห์มาแล้วก็เราก็ค่อนข้างเห็นด้วยว่าสุดท้ายมันคือเรื่องปูตินนั่นแหละโอเคตามนั้น